ี่พี่มาช้อนแลหน่อยเลยผมเห็นพี่วิ่งหน้าตั้งไปหาเขาอย่างกับหนีไฟไหม้ผมถามจริงเถอะพี่ชอบเขาไหมเนี่ยทำไมทุกอย่างมันถึงยากเย็นขนาดนี้เนี่ยมันทำไมเหรอเล่าให้ป้าฟังได้นะโถ่อีลูซี่มันกล้ามากเลยนะนี่ถ้าคณะยังไม่ปิดนะป้านี่แหละจะเข้าไปสั่งสอนมันเองแต่ก็อย่างที่เขาบอกล่ะป้าหนูจะไปเอาผิดอะไรเขาได้ล่ะในเมื่อหนูเป็นคนเข้าไปในห้องเขาก่อนเองแต่มันทำกันเกินไปไหมฮะมันต้องเก็บกดขนาดไหนถึงลงไม้ลงมือกันขนาดนี้ได้อ่ะก็ดูดิสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยเจ็บตัวฟรีเสียเวลาเสียกำลังใจหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าหนูจะช่วยนาเดียได้จริงหรือเปล่านี่เธอเป็นลิงหรือเป็นชนีหึคืออะไรอ่ะป้าก็ท้ออ่ะมีไว้ให้ลิงถือแต่เป็นชนีอ่ะต้องสู้สิยะโอ้ยมันยังไม่จบง่ายๆหรอกเดี๋ยวก็หาทางออกเจอขอบคุณมากนะป้าวันนี้มันหลายเรื่องอะไหนจะเรื่องแพทอีกฉันก็เลยจุกไปหมดทะเลาะกันเหรอฉันว่าแพทมีบางอย่างปิดบังฉันอยู่อย่าบอกนะว่านี่เป็นละครเรื่องรักใหม่ของกระเทยฝึกหัดว้ายเฮ้ยแล้วเรื่องเมื่อคืนก่อนที่เธอถามป้าเนี่ยหมายถึงแพทใช่ไหมโอ้ยนั่นไงก็ว่าแล้วทำไมเห็นพวกหนูแล้วมันดูจิ้นจิ้นตอนที่พวกหนูเต้นกันสองคนนะโอ้โหป้าดูแล้วเขินตัวปิดนะแต่มันก็แค่หนูฝ่ายเดียวที่แอบชอบเขาอะป้าพวกหนูตัดใจละเอาหน้าอย่างน้อยก็เคยได้รักแบบไม่หวังอะไรไงโคตรหวังเลยจ้ะไหนๆพรุ่งนี้ก็วันหยุดแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่านะจะได้ถือโอกาสเป็นการเคลียร์สมองไปด้วยเลยก็ดีโอเคลั่นเอ้ยพี่เมาแล้วใช่ไหมเนี่ยมึงนั่นแหละเมาดูออกซะด้วยนี่ที่พี่เครียดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยทำไมไม่ดื่มวะพี่อย่าบอกนะว่าคิดมากเรื่องไอ้เดชากูคิดว่ามันต้องมีแผนอะไรบางอย่างดูปากผมนะจอบอจบมันจบแล้วพี่ต่อไปนี้พี่ไม่ต้องแต่งเป็นกระเทยอีกแล้วกูไม่อยากปลอมตัวแล้วเฮ้ยแต่ผมว่าพี่ก็ปลอมตัวเนียนอยู่นะกูหลอกคนเก่งว่างั้นหลอกใครก็ได้แต่อย่าหลอกตัวเองนะพี่ตอนนี้กูไม่อยากหลอกใครแล้วทั้งนั้นหมายถึงใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอะไรของคุณเอ้ายังจะถามก็หนูนาไงแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยนี่พี่มาช้อนแลหน่อยเลยผมเห็นพี่วิ่งหน้าตั้งไปหาเขาอย่างกับหนีไฟไหม้ผมถามจริงเถอะพี่ชอบเขาไหมเนี่ยถามตรงๆมึงบ้าปะเนี่ยอะไรวะแย่นิดแย่หน่อยเองพี่อ่ะดื่มกับผมซะหน่อยถือซะว่าวันนี้เนี่ยเรามากินเบียร์กันริมทะเลละเป็นการฉลองไงพี่ปาบมาเนี่ยถ้ากูดื่มมึงจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้นะผมขอสาบานด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญประจำบ้าน Cheers